สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเล็กอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วรายอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลประจำงวดวันที่16มีนาคมนี้บรรดานักหาเลขต่างเดินทางไปที่วัดสว่างอารมณ์มีบรรดาสาธุชนและนักหาเลขจำนวนมากต่างเดินทางมาหาเลขเพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่โดยการเพ่งดูหยดเทียนในอ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วรายเพื่อนำไปดูเป็นเลขซึ่งครั้งนี้คนส่วนใหญ่เห็นเป็นเลข45 46 38และ48ส่วนบรรยากาศตามแผงลอตเตอรี่ที่ตั้งขายอยู่ภายในวัดร่วม100แผงโดยทุกแผงต่างเขียนป้ายและมีภาพอ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วรายติดไว้ทุกแผงสำหรับในรอบนี้ต่างมีความเห็นเป็นเลข487 682 76และ68และนอกจากนี้มีเลขที่นักหาเลขมาหาแล้วหมดไปทุกแผงก็คือหมายเลข52ซึ่งเป็นทะเบียนรถตู้ที่เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วมรณะในรถและเลขอายุ82และเลขพรรษา62ในนครปฐมถูกกว้านซื้อไปหมดจากตลาดแล้วซึ่งเลขดังที่วัดสว่างอารมณ์ของตาทองนิ้วรายมีดังต่อไปนี้นะคะ45 46 38 48 487 682 76 68 52 82และ62ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ